ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วในฟุตบอลอ่ะมันคือสิ่งที่สามารถทำให้ได้ประตูก็มันถูกกติกาถูกไหมก็ในเมื่อเรามีผู้เล่นที่เตะฟรีคิกดีผู้เล่นที่โมงดีแล้วเราจะไม่ซ้อมลูกอย่างนี้เหรอในชีวิตจริงเคยมีวาทะกับโค้ชคู่ต่อสู้อย่างนี้บ้างไหมโค้ชคู่แบบคู่แข่งมีบ้างไหมก็เคยมีตอนที่ทำสุพรรณตอนไทยลีกแล้วก็เล่นกับเทโรเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเทโรใช้เทโรก็ทีมเก่าด้วยนะเทโรใช้โค้ชฝรั่งไม่รู้ชื่ออะไรนะวันนั้นสุพรรณชนะไป5ลูก50เป็นลูกเซตพีซ4ลูกซึ่งเราซ้อมมาเป็นใช่ตอนนั้นจักรพันธ์พรสายเล่นไงแล้วก็มีไอ้บอลนี่แกยังไม่อยู่แอสเซทอยู่แล้วใช่เรื่องเนี้ยเขาพอตอนที่หลังจบเกมเขาก็ไปคุยบอกว่าจริงๆวันนี้เขาไม่ได้แพ้หรอกถ้าไม่ได้รวมลูกเซตเพย์อะไรเงี้ยนะใช่เราก็เลยบอกไปว่าจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วในฟุตบอลอ่ะมันคือสิ่งที่สามารถทำให้ได้ประตูก็มันถูกกติกาถูกไหมก็ในเมื่อเรามีผู้เล่นที่เตะฟรีคิกดีผู้เล่นที่โมงดีแล้วเราจะไม่ซ้อมลูกอย่างนี้หรอคือบางทีฟุตบอลตันจำได้ไหมใช่ถูกไหมอย่างเอาพูดง่ายอย่างแมนซิตี้อ่ะคุณดูดิเขาเล่นกันตามช่องสุดท้ายชนะเพราะลูกฟรีคิกถูกไหมใช่สั้นสลับยาวอ่ะไอ้คำเนี้ยใช่แต่เข้าใจได้ก็แค่นั้นนะมันก็ต้องหลากหลายเรายังไม่คิดถึงเรื่องการเปอร์เซ็นต์การครองบอลซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยนะคุณครอบครองบอลนะเขาให้ครองเลยแดนที่เขาครองไปนั่นสมมติคุณไปครองแดนคุณนะคุณก็ครองไปหรือว่าจะมาครองแดนคู่ต่อสู้นะแดนหนึ่งแดนสองเนี่ยคุณครองไปเลยก็คือเซตไปแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอดทนหาจังหวะแล้วก็ค่อยสวนกลับเข้าในสามกูอัดปึ้งกูชิงเล่นเลยใช่มันจะมีพื้นที่ด้วยไงเพราะพื้นที่ที่เขาตัดบอลตรงไหนเขาจะล่อหัวสู้ไปอะไรเงี้ยมันมียุทธวิธีเยอะแหละแต่ถามว่าถ้าไม่มีบอลมันเหนื่อยมันเหนื่อยเนื้อมันใช่ถูกป่ะเพราะมันเคลื่อนที่ที่ไม่รู้ว่าฝั่งมันจ่ายไปไหนมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างที่พี่โย่งพูดไปเลยก็อยู่ที่ว่าใครจะอดทนกว่ากันแค่นั้นแหละ